Zen TVยนตรกรรมดีๆจากหนุ่มบอยจิรชาติมารออยู่แล้ววันนี้จะเป็นรุ่นอะไรนั้นตามเขาไปแซดกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ Toyota Alive นะครับผมกับเจ้า Toyota Hilux Champ ที่อยู่ด้านหลังผมนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นผ่านตามาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เป็นทางการแล้วว่า Toyota เอามาขายในบ้านเราแน่นอนนะครับมีทั้งหมด8รุ่นย่อยมีทั้งเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาสีก็จะมี4สีด้วยกันครับมีสีขาวแล้วก็ออฟไวท์แล้วก็มีสีเงินแล้วก็สีเทาแล้วก็สเปครุ่นย่อยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีครับว่าเป็นยังไงอันดับแรกดูที่ไฟหน้าเป็นเส้น2เส้นอันนี้เป็น LED นะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นแค่ตัวเริ่มต้นนะครับซึ่งทาง Toyota เขาเน้นดีไซน์คือในเรื่องของความง่ายสะดวกในการใช้งานเจ้า Toyota Hilux Champ จะมีการพัฒนามาบนพื้นฐานของ Hilux Revo นะในตัวแชสซีเดียวกันแล้วก็เครื่องยนต์เดียวกันแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเซตติ้งอย่างอื่นเนี่ยเพื่อให้มันแมชกันนะครับแล้วตัวนี้แคบลงมานิดหน่อยเพื่อสะดวกในการใช้งานในเมืองนะครับวงเลี้ยวก็แคบเหมือนกับรถอีโคคาร์ทั่วไปนะครับกระบะด้านท้ายเนี่ยจะไม่มีซุ้มล้อที่มาเกะกะบริเวณกระบะคือเรียบด้านหลังแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวกระบะเนี่ยสามารถเปิดได้3ด้านเลยครับผมว่าการใช้งานเขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายในส่วนของเครื่องยนต์นะมีทั้งเบนซินและดีเซลสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 นะผมเกียร์อัตโนมัตินะครับมาดูคันนี้ต่อครับผมเป็นรุ่นที่เริ่มมีออปชันในการตกแต่งมากขึ้นสำหรับตัว Hilux Champ มากกว่าตัวธรรมดาที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับโลโก้ Toyota สีแดงนี่เด่นชัดสังเกตดูจะมีไฟตัดหมอกเพิ่มขึ้นมาให้ด้านล่างเนี่ยกันชนก็จะทำมาเป็นสีเทาตัดกับกันชนสีดำซึ่งดูแล้วมีความหรูหรามากขึ้นนะครับด้านบนนี่เป็นแหลกหลังคาไปเที่ยวไปปาร์ตี้ขนของตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ภายในของ Hilux Champ ตัวที่มีออปชันแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในเรื่องของวัสดุเนี่ยวัสดุก็ธรรมดานะครับแต่ว่าดูแล้วถามว่าถ้าธรรมดากับราคาที่จะออกมาผมคิดว่ามันเหมาะสมกันนะครับเบาะนั่งก็กระชับดีครับมีความนุ่มนะเนี่ยลองนั่งดูแล้วมันมีความนุ่มอยู่นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติตรงนี้มีที่วางแก้วให้2ที่มีช่องชาร์จไฟเป็น Type C นะครับ2ช่องบริเวณหน้าปัดตรงนี้ก็ดูทันสมัยดูไฮเทคนะครับพอเป็นตัวออปชันเริ่มมีชุดแต่งขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูว่าช่องแอร์จะมีการเริ่มเล่นสีสันเข้ามาแล้วให้มันมีความรู้สึกเท่ขึ้นมาหน่อยคำว่า Toyota ตรงนี้เป็นตัวนูนแล้วก็มีสีที่ตัดกับแดชบอร์ดนี่ได้อย่างลงตัวนะครับมาต่อที่คันนี้เลยนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเจ้า Hilux Champ เนี่ยไม่ใช่แค่เชิงพาณิชย์อย่างเดียวนะผมสามารถเอาแต่งเป็นสายซิ่งสายที่ชอบความเร็วก็สามารถทำได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายแคมปิ้งเลยครับเข้าป่าหรือมีกิจกรรมวันหยุดวันพักผ่อนสบายๆเลยครับอย่างด้านหลังเนี่ยก็เป็นรถกาแฟเคลื่อนที่เป็นคาเฟ่เคลื่อนที่ได้ครับเพียงแต่เรามีโต๊ะมีเก้าอี้เข้ามาเสริมมาตั้งก็สามารถจะไปเปิดร้านอาหารร้านกาแฟที่ไหนก็ได้มันเป็นรถในฝันของผมเลยนะว่าอีกหน่อยเนี่ยจะต้องมีรถแบบนี้ให้ได้นะครับสามารถขึ้นไปนอนได้นะครับตรงนี้ตู้เก็บของห้องน้ำสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจอยากสัมผัสเจ้า Hilux Champ เนี่ยครับเชิญได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ